สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมสังเกตไหมครับระยะนี้ข่าวลือข่าวลวงเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเยอะเหลือเกินบรรยากาศมันเหมือนเมื่อ2549จำได้ไหมครับก่อนปฏิวัติรัฐประหารพ.ศ.นั้นข่าวลือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารหนาหูมากเยอะเหลือเกินต่อเนื่องด้วยแต่ทหารก็สร้างข่าวลวงสร้างข่าวลวงจนกระทั่งในที่สุดก็ปฏิวัติรัฐประหารสำเร็จตัดกลับมา2557คุณผู้ชมค่อนข้างชัดหลายคนก็เชื่อคุณทักษิณชินวัตรเป็นน่าจะเป็นคนปล่อยข่าวลือผ่านแหล่งข่าวกล่าวว่าปล่อยข่าวว่าทหารจะปฏิวัติรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงปฏิเสธมีการปฏิเสธจากทหารมาโดยตลอดไม่ทำประเด็นมันจึงมีอยู่ว่าไอ้คำว่าไม่ทำนั้นมันจะเป็นข่าวลวงเหมือนเมื่อ2549อีกหรือไม่ต้องคนนี้เลยในช่วงหน้าผมจะนำคุณผู้ชมไปเผชิญหน้าไปหาคำตอบจากคนที่เคยทำปฏิวัติรัฐประหารเจ้าของข่าวลวงเมื่อ2549พลเอกสุนทรบุญรัตน์จรินทร์ผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการทหารบกปัจจุบันก็คือหัวหน้าพรรคมาตุภูมิในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมพบกับพลเอกสุนทรบุญรัตน์จรินทร์เจ้าของข่าวลวงสมัย2549จะหยิบยืมประสบการณ์มุมมองของพลเอกสุนทรในการสังเคราะห์ข่าวลวง2557พบกับพลเอกสุนทรครับสวัสดีครับพลเอกสุนทรครับคุณอนายครับขอบพระคุณให้เกียรติอีกครั้งครับอีกครับเจ้าของข่าวลวง2549ช่วยสังเคราะห์ข่าวลวง2557สักนิดสิครับใครปล่อยทหารหรือเปล่าจะจบอย่างไรจริงหรือไม่ครับในเรื่องของทฤษฎีการปฏิบัติการข่าวลับเนี่ยนะครับมันมีศัพท์อยู่3คำที่พูดกันสม่ำเสมอจนกลายเป็นหนังสือที่หาขายดีไปนะครับเรื่องคำว่าลับลวงพลาง3คำครับลับลวงพลางนี่มันเป็นวิชาทหารนะครับคำว่าลับนี่คือทำให้รู้ทำไม่ให้รู้ลวงนี่คือให้รู้ว่าทำอย่างอื่นให้รู้เป็นทำอย่างอื่นพลางคือไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นดังนั้น3อย่างนี่มันเป็นกระบวนการในเรื่องของลับลวงพลางซึ่งเป็นวิชาทหารนะครับอันนี้ศัพท์ทหารเขาใช้3คำนี้เลยนะฮะเขาจะใช้ในแต่ละกรณีในแต่ละกรณีแต่ว่าจะเป็นศัพท์ทางการทหารแหละใช่ครับครับวิชาทางด้านการข่าวลับนะครับอันนี้ใช้กันอยู่ถ้าในเรื่องของการที่ทหารจะทำอะไรที่สำคัญเนี่ยเขาลับคือเขาจะไม่ให้รู้ครับนะครับอันที่สองคือลวงคือรู้ให้เข้าใจไปอีกทางอย่างอีกทางนึงให้เข้าใจไปอีกทางใช่ครับเช่นปฏิเสธข่าวทุกวันวันละ3เวลาว่าไม่ทำครับในส่วนพลางนี่ก็คือทำให้เห็นลักษณะอย่างนั้นนะวางคนเคลื่อนกำลังไม่ให้ซุ่มซ่อนกำลังไม่ให้เห็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันในการที่ทหารจะทำการปฏิวัติเนี่ยนะครับครับรับรองได้ว่าท่านไม่รู้ครับนะครับเขาคงไม่ทำให้รู้แน่นอนคำว่ารับลวงพรางในอยู่ในกระบวนการของการที่จะทำงานใหญ่ครับนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของเขาถ้าใครบอกว่ารู้ครับแสดงว่าหนึ่งรู้ไม่จริงครับรู้ไม่จริงสองถูกหลอกมาครับสามถ้าคนพูดอยู่ในฝั่งของกลุ่มที่จะทำครับจะทำให้สำเร็จฮะใช่เป็นความล้มเหลวหมดเลย2557อ่ะครับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังกระเพื่อมไหวด้วยข่าวลือข่าวลวงเยอะข่าวต่างๆนี่มันออกมาใน2ทิศทางนะครับครับทิศทางของฝ่ายที่กลัวจะถูกปฏิวัติก็จะออกมาเพื่อที่จะปรามบลัฟดักคอหรือว่าตีปลาหน้าใสอย่างสุภาษิตไทยก็ว่าครับนะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุอันนึงที่เฝ้ามองตรงนี้นะครับในส่วนของทหารเองเนี่ยถ้าพูดถึงจะใช้คำนี้ว่าเอ๊ะจะปฏิวัติเอ๊ะไม่ปฏิวัติอันนี้มันผมว่าถ้าเผื่อทหารจะใช้ต้องบอกว่าไม่ปฏิวัติครับต้องไม่ปฏิวัติเนี่ยจะบอกว่าผมจะปฏิวัติคนข้างจะไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่ามันเรื่องของการชี้แนะไปแล้วหรือบอกไปแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเตรียมตัวได้นะครับอันนี้ดังนั้นในส่วนของทหารเองผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรที่แสดงออกให้เห็นนะครับว่าจะมีการทำมีการปฏิบัติการใดๆนะครับณวันนี้ครับแต่ว่าที่ผมค่อนข้างจะมองไปในประเด็นที่พูดกันตอนต้นว่าคล้ายๆว่าปล่อยข่าวเพื่อเป็นการบราฟ
พื่อให้รู้นะว่าฉันรู้ครับอันนี้มันเป็นวิชาทหารวิชาหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรหรือสมัยไทยสงครามในสมัยโบราณเรานะฮะทำให้ข้าศึกเนี่ยรู้ว่าเรามีกำลังเยอะครับแต่จริงๆแล้วเรามีน้อยใช้วิธีการกลางวันเดินไปกลางคืนกลับมากลางวันเดินไปอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ครับมันจะเป็นส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำว่ารับลวงพรางขณะเนี้ยมันมีข่าวลือครับอีกข่าวนึงนั้นจะลวงหรือไม่ครับแหล่งข่าวกล่าวว่าทหารจะปฏิวัติครับโดยอดีตผบ.ทบ.ครับพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ครับข่าวลือแน่ๆครับปล่อยผ่านแหล่งข่าวกล่าวว่าคนปล่อยสงสัยว่าคุณทักษิณชินวัตรถ้าเอายุทธวิธีทางการทหารมาจับมาทาบมาทับมาวิเคราะห์ครับบลัฟดักคอตีปลาหน้าใสครับใช่มั้ยฮะครับแต่การที่พลเอกประยุทธ์พูดทุกวันเวลา3เวลาไม่เลิกถามได้แล้วไม่เป็นข่าวลวงหรือเปล่าอันนี้ผมว่าในการที่ใครจะพูดอย่างนั้นเนี่ยทางฝ่ายวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยคนคนบางคนเนี่ยชอบพูดเป็นคนที่มีลักษณะพูดอะไรตรงๆเราก็ดูได้ครับนะครับดังนั้นลักษณะของประยุทธ์กับผมนี่มันอาจจะแตกต่างกันครับนะครับท่านประยุทธ์ที่จะมีลักษณะที่ชอบอะไรพูดอะไรตรงๆไปตรงมาตรงๆเราก็สามารถเก็บไปอะไรลักษณะนิสัยของเขาได้อ่านง่ายครับแสดงว่าที่บอกว่าไม่นั้นไม่ใช่ข่าวลวงมันจะเป็นลักษณะนิสัยของเขาที่เขาพูดมาจากใจมากกว่ามีความเชื่อดังนั้นครับครับแต่ถ้าออกจากปากพลเอกสนธิไม่แน่เพราะผมแล้วแต่คนระบุคลิกคนระบุคลิกคนระบุคลิกนะฮะออกมาสไตล์บุญนี่นะฮะส่วนทางนั้นบูนะฮะตรงไปตรงมาเชื่อว่าคำว่าไม่ออกจากปากพลเอกประยุทธ์เป็นของจริงไม่ใช่ข่าวลวงครับนะผมมีความมั่นใจแล้วเชื่อมกับข่าวที่ลวงหรือไม่วิเคราะห์ไปแล้วนะฮะถ้าตามข่าวลือเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พูดไปเรื่องป๊อตพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์จะกดปุ่มเองจะยืมมือวงเทวันนี่แหละมาจัดการมีน้ำหนักแค่ไหนเราต้องอ่านกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าในการที่เราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นคนที่คิดจะทำพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์เอางี้เพื่อนของท่านเพื่อนของพลเอกสนธินี่แหละผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะครับข่าวลือเขาบอกเพื่อนของท่านนั่นแหละเตรียมทหารรุ่น6นั่นแหละจะเป็นคนกดปุ่มผ่านวงเทวันแต่ตัวเองเป็นพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ถูกมั้ยครับเชิญฮะคือยังไงเราก็ต้องกลับไปมองความเป็นจริงว่ากำลังในกองทัพเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วคิดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญการที่เราจะทำการปฏิวัติเนี่ยถ้าเผื่อคนในกองทัพเนี่ยคิดไม่เหมือนกันครับอันนี้มีโอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งสูงสุดและมีความสำเร็จน้อยลงนะครับอันนี้ณวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าในเรื่องของการที่ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่ผู้บัญชาตัวจริงเนี่ยออกมาเล่นเนี่ยผมคิดว่าคนมีความเชื่อเนี่ยมันไม่ขลังเท่ากับคนที่เป็นตัวจริงนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยทหารในคำว่าในวงเทวันบุรพาพยัคฆ์เนี่ยนะครับเป็นทหารซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์นะครับนั้นการจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักคิดในเรื่องของผลกระทบต่อพระองค์ท่านครับอันนี้ตอนนั้นในประเด็นอันนี้มันเป็นประเด็น2ประเด็นที่เผชิญหน้าอยู่เนี่ยต้องคิดให้ดีว่า2อัน2ประเด็นนี้มันพร้อมหรือยังครับอันประเด็นแรกคือทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าในกองครับอันที่2ก็คือมีความกระทบกระเทือนพระองค์ท่านมั้ยครับนะครับอันที่2และการที่3การจะทำการปฏิวัติเนี่ยต้องมองต่อไปครับว่ามันมีภัยที่จะเผชิญภายหลังจากการปฏิวัติแล้วหรือไม่อย่างไรจะเจออะไรจะเจออะไรแข็งแค่ไหนเอาอยู่หรือเปล่าต้องมาคิดพวกนี้หมดครับเพราะฉะนั้นทหารที่ผมบอกว่าทหารที่จะคิดไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ทหารกรุงเทพอย่างเดียวครับมันมีทหารทั้งกองทัพภาค2ทัพภาค3ทัพภาค4ทหารส่วนกลางทหารมากมายที่เป็นหลายแสนคนเนี่ยเขาคิดตรงกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นจุดสำคัญถ้าไม่ตรงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนอนบ่อนไส้จะเป็นกลายเป็นทำให้เกิดความระส่ำระสายในกองทัพขึ้นมาอีกครับนะครับอันนี้มันจะกระทบกระเทือนไปเป็นภาพใหญ่เลยครับในสถานการณ์สมมุติว่ามันได้เกิดสถานการณ์ที่เห็นไม่ตรงกันมองไม่ตรงกันในกองทัพครับจะเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่ทำให้อดีตนายครับ
ตามระบบนะฮะสามารถเอื้อมมือเข้ามาใช้บารมีใช้คอนเนคชันใช้อะไรก็ไม่ทราบแหละเข้ามาล้วงแล้วก็ทำให้เกิดการรัฐประหารจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะฮะได้หรือไม่เป็นไปได้ไหมคือตรงนี้มันมีประเด็นที่มีความเป็นไปได้บ้างนะถ้าในกองทัพไม่เป็นเอกภาพครับถ้ากองทัพไม่เป็นเอกภาพผมคิดว่ายากอยู่แล้วครับยากนะเพราะปัญหาตัวนี้มันอยู่ที่ใจคนละใจคนมาวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจคนต้องเข้าใจว่าทหารในกองทัพเองเนี่ยครับมันเป็นคนที่มาจากทุกภูมิภาคครับนะครับโดยเพราะยิ่งจะเป็นทางภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเป็นหลักนะครับคนในกองทัพทหารที่มาจากภาคใต้ค่อนข้างน้อยครับฉะนั้นคนในทั้ง3ภูมิภาคเนี่ยความรู้สึกโดยภาพใหญ่เขาคิดอะไรต่อสถานการณ์ปัจจุบันเขามองอะไรอยู่อันนี้เป็นจุดที่ต้องศึกษาผมทำวิจัยเรื่องนี้มาโดยเฉพาะถ้าโฟกัสกันให้ชัดเนี่ยนะฮะถ้าโฟกัสกันให้ชัดเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าถูกหรือผิดผมไม่ทราบนะฮะหน่วยกำลัง 3-4 หน่วยเท่านั้น 3-4 กองพลเท่านั้นจะเป็นตัวชี้ขาดถ้า 3-4 กองพลนี้โอเคเห็นตรงกันไปด้วยกันจบทำได้เลยหรือถ้าเห็นไม่ตรงกันพรุ่งนี้ทำมาเรือนก็ติดคุกประมาณนั้นนะครับกองพลที่1ครับกองพลทหารราบที่2ครับกองพลทหารราบที่9ครับโอเคอาจจะแถมทหารม้าสักกองพลหนึ่งก็แค่นั้นเองครับใช่หรือไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยใช่เอาแค่4กองพลนี้ใช่ตามนี้4กองพลนี้ถ้าโอเคจบทหารต่างจังหวัดไกลๆก็ว่ากันไปเป็นน้ำจิ้มนะฮะแต่จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยแม้กระทั่งป่าวายสมัยก่อนเป็นตัวแปรเดี๋ยวนี้มันก็มีการตั้งระดับกองพลหรือหน่วยบัญชาการกองบัญชาการที่ขึ้นมาคานเยอะถูกไหมฮะแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพกว่าด้วยถูกต้องไหมฮะ 4-5 กองพลเนี่ยถูกนะฮะถูกฮะแต่ที่ผมบอกว่าต้องคิดต่อไปอีกว่าคนในกลุ่มพลเนี่ยมีความคิดอย่างไรเราไม่ใช่มองว่าเมื่อก่อนนี้ภูมิชาทั้ง3กองพล4กองพลอย่างที่ว่านี้เห็นด้วยสามารถทำได้นั่นสมัยก่อนสมัยก่อนนะฮะนั่นสมัยก่อนบริบทเปลี่ยนละคนละบริบทละเปลี่ยนเลยนะครับต้องระวังดังนั้นปัญหาตรงนี้เราต้องดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยในม็อบเนี่ยนะครับในม็อบเนี่ยมันมีหลายพวกที่มาเป็นสนับสนุนม็อบอยู่ในม็อบกปปส.ทั้งม็อบทุกม็อบในม็อบทั้งม็อบแดงทั้งม็อบกำนันไม่ได้นะครับมันจะมีคนที่อยู่ในเนี้ยมันเข้ามาหลากหลายสีหลากหลายเหล่าครับนะฮะเพราะนั้นการที่จะทำเนี่ยมันต้องตระหนักคิดในเรื่องพวกนี้ด้วยครับที่ต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในการคิดนะครับครับในการที่จะทำงานใหญ่ๆอย่างนี้ครับที่สำคัญต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าการปฏิวัติมันมีชนะกับแพ้ครับถ้าชนะก็โอเคครับถ้าแพ้ล่ะฉะนั้นในการจะคิดเนี่ยนะครับในการจะคิดเนี่ยผมอยากต้องมั่นใจว่าทุกคนคิดเหมือนกันไปด้วยกันแล้วเมื่อมันชนะแล้วก็โอเคถ้าแพ้ตอนนี้ต้องคิดแหละครับคนที่จะเป็นทำการปฏิวัติต่อไปในอนาคตต้องคิดเรื่องความพ่ายแพ้ด้วยครับครับดังนั้นที่สำคัญอยู่ที่ไหนใจใจครับท่านบอกว่ามันมี3คีย์เวิร์ดนะฮะที่จะเป็นตัวกำหนดทำไม่ทำสำเร็จไม่สำเร็จคีย์เวิร์ดที่1ก็คือทหารทั้งกองทัพเนี่ยคิดตรงกันหรือไม่คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับสถานการณ์ปัจจุบันตรงกันหรือเปล่านี่คือต้องไปดูแต่ที่ผมเรียนไงว่าผลการวิจัยของผมเองท่านมองน้องๆตอนนี้เอาของจริงๆเลยนะฮะผลการวิจัยระบุว่าคิดตรงกันหรือไม่เป็น1ใน3คีย์เวิร์ดครับที่เหลือก็คือต้องเอาข้อเท็จจริงใส่ครับครับข้อเท็จจริงที่จะหยิบมาใส่ประกอบในการวิเคราะห์ท่านมองว่าน้องๆวันนี้เขาคิดเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นทหารประชาธิปไตยมากขึ้นมีความคิดที่หลากหลายขึ้นที่หลากหลายขึ้นดังนั้นวันนี้แตงโมมีจริงมันมีมานานแล้วล่ะครับแตงโมวันนี้ก็มีมีมานานแล้วมากขึ้นหรือน้อยลงมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อในแต่ละห้วงเวลานะครับแต่ละห้วงเวลาบางห้วงเวลาก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นด้วยกับทางฝ่ายผู้นำกองทัพครับบางทีก็หันกลับไปเห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามผู้นำกองทัพก็มีนะ2557ล่ะครับ2557นะครับบรรยากาศน้องๆเป็นอย่างไร
อย่างที่ผมบอกไงครับว่าความคิดมันหลากหลายเริ่มหลากหลายครับคีย์เวิร์ดที่2ครับกระทบพระองค์ท่านหรือไม่อันนี้ต้องไปดูแล้วล่ะครับเพราะว่าผมอยากให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทหารที่อยู่ที่ว่า4กองพลเนี่ยคือทหารที่เป็นทหารรักษาพระองค์ครับอันนี้ต้องแต่ผมแปลกใจกองพลฐานราบที่9ทำไมไม่มีรออต่อท้ายหน่วยอื่นมีหมดนะฮะพล1พลร2ถูกมั้ยฮะแต่พลร9เอ๊ะทำไมไม่มีรออต่อท้ายนี่ผมงงผมกะจะถามมาตั้งนานแล้วก็แปลกเหมือนกันมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมเข้าไปในการรักษาพระองค์มากกว่านะครับโอเคครับคีย์เวิร์ดที่2กระทบพระองค์ท่านหรือไม่ในมุมมองของท่านเองถ้าน้องๆจะทำพศเนี่ยกระทบไหมณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของความคิดที่แตกต่างเนี่ยมันทวีมากขึ้นตั้งแต่สมัย2475ด้วยมาจนกระทั่งถึงสมัยสงครามเย็นนะครับนะครับอันนี้เมื่อความคิดมันแบ่งขั้วแล้วตรงเนี้ยมันทำให้คนในประเทศมันแบ่งเป็นขั้วด้วยแล้วมันก็แบ่งเป็นพวกด้วยครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทหารเนี่ยมันอยู่ในทุกภูมิภาคครับมันก็รับความคิดที่ออกเป็น2ขั้วเนี่ยมาด้วยครับณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งสำหรับปัญหาของประเทศที่มันคลาคาซังมาถึงทุกวันนี้เพราะความคิดที่มีความแตกต่างกันในสมัยสงครามตั้งแต่สมัย2475มาถึงสมัยสงครามเย็นเราต้องมาดูว่าความคิดที่แตกต่างหลากหลายนั้นมันคืออะไรมีโอกาสจะกระทบพระองค์ท่านสูงมันมีสูงมันมีสูงนะฮะสูงนะฮะมีโอกาสกระทบสูงเพราะว่ามันจะเกิดบรรยากาศแห่งการเลือกข้างเว้นแต่ทำด้วยรูปแบบเคลียร์มันออกจากกระดานทั้งสองฝ่ายเลยครับได้ไหมจะกระทบพระองค์ท่านน้อยลงไหมถ้าทุกคนมีความรักชาติรักแผ่นดินนะ ผมคิดว่า ทุกอย่างมันจบได้หมดแหละนะครับจะมาเคลียร์คนโน้นเคลียร์คนนี้ครับผมว่ามันอยู่ที่ว่าสิ่งที่มันเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งเนี่ยที่มีอยู่ณวันนี้ที่หลายคนมองเห็นหลายคนมองไม่เห็นเนี่ยเราต้องมาแก้กันที่รากเหง้าตรงนี้นะครับผมยังเชื่อว่าที่เรากำลังเดินเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เถียงกันที่รากเหง้าของความขัดแย้งเรากำลังเถียงกันนอกเรื่องนะครับฉะนั้นเราต้องศึกษามันจึงไม่จบมันจึงไม่จบไงเราต้องศึกษาว่ารากเหง้าของความขัดแย้งมันคืออะไรโอ้เดี๋ยวจะไปกันยาวทีนี้คีย์เวิร์ดที่3ทหารต้องคิดนะว่าทำแล้วจะเจออะไรครับคีย์เวิร์ดที่3สเก็ตภาพไม่ยากทหารต้องคิดหนักถ้าทำแล้วจะเจอสงครามจรยุทธ์จากคนเสื้อแดงหรือไม่ครับถ้าเจอเอาอยู่หรือเปล่าครับใช่3คีย์เวิร์ดทหารเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่กระทบพระองค์ท่านหรือไม่จะเจออะไรเอาอยู่หรือเปล่า3คีย์เวิร์ดเนี่ยสิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าทำนะบนสมมติฐานว่าสิ่งที่ออกจากปากพลเอกประยุทธ์ที่ว่าไม่เนี่ยไม่ใช่ข่าวลวงเหมือน2549นะพลเอกประยุทธ์หรือทหารยุคเนี้ยเขากังวลคีย์เวิร์ดไหนกังวลปัจจัยไหนจึงไม่กล้าลงมือไม่กล้าขยับคือทั้ง3ปัจจัยเนี่ยเป็นทั้ง3ปัจจัยนี่แหละคีย์เวิร์ดหลักทั้งนั้นแหละครับ2557บริบทใหม่เนี่ยทั้ง3คีย์เวิร์ดมีน้ำหนักทั้งสิ้นครับแสดงว่า1น้องๆก็ไม่ได้เป็น1เดียวเหมือนสมัยโบราณแล้วล่ะครับ2ในบรรยากาศการเมืองเลือกข้างคำว่าไม่เป็น1เดียวนี่หมายถึงเรื่องของความคิดความคิดประชาธิปไตยนะความคิดเรื่องความรักกันเรื่องเป็นทหารยังอยู่ความคิดครับเรื่องกระทบพระองค์ท่านหรือไม่ในสถานการณ์ที่เป็นสงครามความคิดเนี่ยมันล่อแหลมปัจจัยที่3เนี่ยถ้าเจอสงครามจรยุทธ์สงครามกองโจรจากคนเสื้อแดงเนี่ยในความคิดทั่วประเทศเอาอยู่ไหมทุกคนก็กังวลดังนั้นเชื่อว่าวันนี้ข่าวลือปฏิวัติเป็นข่าวบลัฟข่าวตีปาหน้าซ้ายของคุณทักษิณจริงๆส่วนข่าวทหารจะไม่ทำการปฏิวัติไม่ใช่ข่าวลวงจากพลเอกประยุทธ์ผมมองว่าอย่างนั้นนะผมมองว่าอย่างนั้นคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้เอาล่ะพลเอกประยุทธ์ไม่ทำแต่ถ้าเพื่อนท่านจะทำและอาศัยกำลังของบิ๊กต๊อกอาศัยกำลังของบิ๊กวีล่ะแล้วก็อ่ะสองปออ่ะกันคนหนึ่งก็เพื่อนคนหนึ่งก็น้องใช่ไหมครับอ่ะบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกใช้บิ๊กต๊อกใช้บิ๊กวีเคลียร์บิ๊กประยุทธ์ไปอยู่ที่อื่นท
ทำได้ไหมสูตรเนี่ยปฏิวัติสำเร็จไหมเออผมยังมองเป็นไปได้ว่ามันจะยุ่งยากกันยุ่งยากเป็นไปได้ปะผมมองว่ายากมองว่ายากยากไหมครับสมมติว่าถ้ามีเงินสักหมื่นล้านตั้งตรงหน้าเนี่ยสำเร็จไหมพวกผมไม่ได้หมิ่นน้ำใจนะครับถ้าวันนี้ใครจะทำเนี่ยเอาสักหมื่นล้านมาตั้งตรงเนี้ยครับแล้วก็ใช้สูตรใช้ขุมกำลังอย่างที่ผมสมมุติขึ้นมาผมไม่ได้เอ่ยว่าบิ๊กไหนคือใครนะสำเร็จนะโดยที่พลเอกประยุทธ์แมวด้วยนะผมมองว่าทหารเนี่ยกับเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยผมมองว่าไม่ใช่ปัจจัยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจกับความรักความห่วงใยกับประเทศชาติประชาชนสูงมากผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ครับ30วินาทีสุดท้ายท่านฟันธงตรงนี้ว่าจะไม่มีรัฐประหารผมค่อนข้างจะมั่นใจไปทำนองนั้นนะคำฟันธงคำนี้นั้นใช้ในการมองสถานการณ์จนกระทั่งถึงเดือนไหนผมไม่เชื่อว่าตลอดไปจนกระทั่งถึงเดือนไหนที่ว่าไม่ปฏิวัติปัจจัย3ประเด็นนั้นกลางยาวงั้นก็เรื่องการไม่ปฏิวัติมันก็มียาวแล้วตกลงมันจะจบอย่างไรฮะชีวิตคนไทยถ้ามันจะจบอย่างไรต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนี่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่แล้วจะจบอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่คนทั้งโลกเนี่ยนะครับครับคนทั้งโลกนะครับผมไม่ว่าเฉพาะคนประเทศไทยแหละครับคนทั้งโลกเนี่ยคิดกันว่าแล้วประเทศไทยมันจะไปยังไงแล้วเราในฐานะคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรของธรรมชาติเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงนะครับผมแทบไม่อยากถามท่านเลยนะครับว่าถ้าได้เลือกตั้ง20กรกฎาจริงๆเนี่ยครับมันเป็นทางออกจริงหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอให้ท่านวิเคราะห์นะฮะผมเข้าใจว่าพรรคมาตุภูมิของท่านได้ส่งตัวแทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานด้วยแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์มากมายแก่กองได้เห็นดราม่าจากชีวิตจริงบางคนบอกเน่าสุดๆนะฮะเมื่อวานนะเห็นทั้งเรื่องนะเดี๋ยวจะกลับมาขอให้ท่านวิเคราะห์นะฮะท่านผู้ชมสักครู่เดียวฮะ